เดินทางไปถึงรอบรองชนะเลิศครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างบางกอกกลาสครับพบกับไอเดียขอนแก่นนะครับเกมเริ่มในเซตแรกไปแล้วบางกอกกลาสนำไปก่อน1-0พยายามที่จะเคลียร์ขึ้นมาสองศูนย์ครับบางกอกกลาสนำล้นครับพวกนี้โดนแปะลงไปเลยทางด้านจรัสพรนะครับฉวยโอกาสหน้าเน็ตก็เป็นการแข่งที่คาดว่าจะสูสีครับสองทีมก็เต็มไปด้วยผู้เล่นที่เป็นทั้งทีมชาติและอดีตทีมชาตินะครับเสิร์ฟต่อครับโอกาสโอ้โหหน้าเน็ตไม่เหลือครับตีลงไปครับหนึ่งจากพรสี่ศูนย์ครับเริ่มต้นในเซตนี้ได้สวยหรูทีเดียวเสิร์ฟต่อครับตั้งขึ้นมา3เมตรตีติดบล็อกอีกครับโอ้โหโดนทางด้านแอชชี่เฟรเชอร์บล็อกไว้ได้ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไอเดียขอนแก่นต้องขอเวลานอกก่อนเลยครับเวลานอกครั้งที่1เลยจะเริ่มต้นได้ช้าหน่อยนะครับยังไม่สามารถเข้าสู่เกมของตัวเองได้วันนี้ก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด2คู่นะครับคู่แรกที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็เป็นบางกอกกลาสกับไอเดียขอนแก่นอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่าง PA ศรีสะเกษนะครับที่เป็นแชมป์เก่าด้วยครับก็จะเจอกับทีมดาวรุ่งอย่างมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับในรอบรองชนะเลิศผู้ชนะก็จะไปชิงกันในวันพรุ่งนี้เลยครับจะเสิร์ฟครับวิทิตาเสิร์ฟมาไหลหลังป้ายตรงนี้อัดบล็อกเลยครับลงไปแก้วกัลยานะครับทำแต้มได้เป็นแต้มแรกครับของไอเดียขอนแก่นครับในเกมนี้กิติยากรครับเสิร์ฟไปโอ้โหสักลูกนี้ก็แม่รับกลับมาไม่ดีครับหน้าสุทัตตา2-5ครับได้มา2แต้มติดเช่นเดียวกันเสิร์ฟไปเซตตั้งขึ้นมาครับแล้วก็ติดบล็อกเอ้าเตะขึ้นมาได้ครับไม่เป็นไรเล่นต่อยอดลูกนี้สวยงามลองได้ครั้งหนึ่งขึ้นป้ายข้ามไปหน้าเน็ตซ้ำโอ้โหแม่มีฟาวเน็ตไปแล้วครับแม่จังหวะขึ้นไปตีแล้วก็มีพยายามขึ้นไปบล็อกนะครับ6-2แอชลีย์เสิร์ฟไปครับลูกนี้ล้นมาเสร็จเหมือนเดิมครับจรัสพรเก็บตกหน้าเน็ตได้ดีมาก7-2แล้วครับแอชลีย์เสิร์ฟต่อปั่นเข้ามาครับเสิร์ฟลูกนี้ลองได้ขึ้นมาแล้วพรทิพย์ติดบล็อกครับเวลานอกเป็น2ครับแล้วก็เป็นที่ก็ทําเอาครั้งแรกในเซตที่1นะครับบางกอกกลาสก็นําไอเดียขอนแก่นอยู่8-2มาดูกันต่อนะครับ
8-2ครับกับก๊าซนำอยู่ชีเสิร์ฟไม่ดีครับเสิร์ฟออกไปครับไล่มาเป็น3-8ครับไปเดี๋ยวขอนแก่นพลิกเน็ตแล้วเอ้าลงด้วยครับแม่เสิร์ฟรูปนี้ครับที่คำพรช้างเขียวครับพลิกเน็ตแล้วลงไปเป็น4-8อีกครั้งนึงครับหยอดมาต้องแก้ไขครับสุทธตาอ้าวตอนนี้เดี๋ยวขอนแก่นก็เลยได้แต้มติดกันเลยนะครับไล่มาเหลือแค่3แต้มแล้วสุทธตาครับพลาดไป5-8ครับเซตไหลมาแล้วก็ตีอัดบล็อกเลยครับทางด้านพรทิพย์นะครับเป็นจุธารัตน์มากกว่านะครับจุธารัตน์อินทิพิลา9-5นะครับเสิร์ฟต่อเสิร์ฟพรเสิร์ฟไปครับ10-5ขึ้นมาแล้วตีติดบล็อกลองไม่ได้ครับแอชชี่ยังงัดขึ้นมาสุทัศตายอดลงไว้ด้านหลังครับคลาสได้ไป11-5จารพรเสิร์ฟ เสิร์ฟไปตรงนี้เสิร์ฟแรงครับออกไปเป็นแต้มของไอเดียขอนแก่นครับก็ผ่านทีมชาติไปแล้วนะครับจารพรบรรดาศักดิ์นะครับลงไปเพื่อเซิร์ฟตามอยู่5คะแนนนะครับไอเดียขอนแก่นผู้เล่นอันดับสโมสรบางกอกกลาสก็ย้ายมาเล่นให้กับการไฟฟ้าหรือว่า PA นะครับเพราะหลายคนนั้นเล่นให้กับที่ทำงานครับใช่ครับ PA ศรีสะเกษเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปเล่นบางกอกกลาสเพื่อเล่นสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์นะครับครับ1-12กันยายนนี้รายการนี้ก็แยกตัวแป๊บนึงครับเล่นให้ทางต้นสังกัดก่อน7-11นะครับตบลงนี้อัดเลยนะครับนี่เป็นระดับหัวหน้าทีมชาติเวียดนามเลยนะครับเหียนทิงกฮวงนะครับได้ครับตั้งให้หัวเสาตียังอยู่ข้ามาให้ตีโอ้เหนียวครับแต่นี้บอลเร็วเหงียนขึ้นบล็อกไม่อยู่ซะแล้วครับโอ้โหเจอกับพรทิพย์นะครับซึ่งตีหนักมากนะครับหัวเสาตีผ่าบล็อกลงมาเลยครับเอาโอกาสทำได้บ้างครับไอดีขอนแก่นแปดต่อ12นะครับสุทธานะครับสุทธาเชื้อวุ่นหลิม172เซนติเมตรครับบอลนั้นตกใส่ตัวครับเสียดายเสิร์ฟนะครับสุทธาเปิดอันเดอร์ล้นแก้ไขอ้าวฟรีบอลเลยครับโอกาสของไอเดียขอนแก่นขึ้นตีบล็อกได้เซตไปหลังโอ้โหมาครับต้องถึงมือทัดดาวครับลงมาแล้วขึ้นเองเลยครับหัวสาวทัดดาวนึกแจ้งโอ้โหเสิร์ฟดีครับนี่19ครับชัตรีปิ่นสุวรรณนะครับ
ต่อครับคัตลีเซตขึ้นมาให้แอชลีย์ครับตียังร้องได้อีกต้องฟรีบอลข้ามไปก่อนครับแต่ได้เดียวขอนแก่นเล่นสั้นบ้างอย่างทีมครอบครัวมาอีกทีครับป้ายข้ามมาได้แต้มไปเลยครับเอ็มออนพานุสิทธิ์ประสบการณ์ทีมชาติมาแล้วนะครับสำหรับเอ็มออนครับเสิร์ฟมาโอ้โหเกือบไปครับขึ้นโอ้โหมาตีลูกนี้ครับเอ็มออนหัวเสาทางซ้ายนะครับเอ็มออนพานุสิทธิ์อยู่ไม่ได้ครับทางกับกลาสโดนไล่เข้ามาเหลือแต้มเดียวจาก 5-0 ในช่วงต้นนะครับตอนนี้อาจจะเป็นการตามมาเป็น 12-13 ครับก็แต่ว่าเกมสูสีครับผัดกันทำแต้มได้เป็นชุดๆครับโค้ชนี่เป็นอดีตทีมชาติด้วยกันนะครับกิติพงษ์พรชาติยิ่งชีพที่เดิมคืออภิศักดิ์รักชาติยิ่งชีพนะครับโค้ชกิติพงษ์พรชาติยิ่งชีพของบางกอกกลาสเอาคัลลีเสิร์ฟต่อครับ12 10คัลลีเสิร์ฟออกบ้างโอ้เวลานอกได้ผลครับคัลลีเป็นสุวรรณนะครับเสิร์ฟแอชลีย์เฟรเซอร์เหงียนเสิร์ฟครับ14ต่อ12บางกอกกลาสนำจะแก้ไขอันเดอร์ให้ตีไปหลังหมอนไหลมาสวยครับจรัสพรนำห่างนะครับเป็น 15-12 ครับยืดแต้มไม่ได้อีก2แต้มเสิร์ฟต่อเลยนะครับเหงียนทัดดาวยังแน่นอนนะครับบอลเร็วบอลสั้นตบทะยางเลยนะครับทัดดาวนึกแจ้งเทคตัวขาข้างเดียวนะครับเสิร์ฟครับทัดดาวตั้งให้ขึ้นกดเต็มๆเลยนะครับ187เซนติเมตรนะครับแอชลีย์ไฟเซอร์จะถึงเวลานอกเทคนิคนะครับเทนเกอร์ทามเอาครั้งที่2กิติพงษ์พรชาติยิ่งชีพเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะครับบริษัทรักชาติยิ่งชีพคนเดิมนั่นเองครับตัวนี้สุนทรโอศีตานะครับก่อนเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติสุนทรยังไปทำทีมทั้งเวียดนามมาเลเซียรวมทั้งมาลดีฟจะอยู่ต่างประเทศถึง6ปีนะครับตอนนี้กลับมาทำทีมในเมืองไทยครับมาจากไอเดียของแก่นสิบหกต่อสิบสามบางกอกกลาสนำให้ขึ้นตีครับเอ็มออนไล่มาเหลือ14-16กิตติยากรเซิร์ฟเสร็จไปตรงนี้ล้นเลยเรียบร้อยเลยนะครับว่าเป็นพรทิพย์นะครับเก็บ
ปลงไปได้ครับ15-16เสิร์ฟครับกิติยากรตั้งให้ยังหยอดลงไปได้ครับจรัสพรโดนจี้มาเหลือแต้มเดียวมีไปเป็น17-15มันก็กลาสแฮชบรีนนะครับกระโดดเซิร์ฟแต่ว่าล้นบล็อกอ้าวเซิร์ฟได้แต้มครับมันก็กลาสหนีไปเป็น18-15เซิร์ฟต่อครับแอชลีย์เฟรเซอร์โอ้โหกดมากไปหน่อยเป็นตัวนะครับออกการ์ดวนิดาโคตรเดือดลงไปแทนแอชลีย์เฟรเซอร์ก่อนนะครับลงไปออกไปพักบ้างต้องเซตเองเลยครับจุฑารัตน์บอลล้นข้ามไปครับได้ขึ้นตีพัดลงคาทรีนะครับติดบล็อกแล้วลงไปด้านหลังครับคาทรีบอลหลังล็อกออกก็ไม่ยอมให้แซงครับทารัตไปใส่บล็อกไปเลยครับเจอกันบ่อยนะครับระดับอุดมศึกษาระดับวอลเลย์บอลอาชีพแล้วก็นี่เป็นชิงถ้วยพระราชทานนะครับขึ้นตีครับคาตลีเอากักกันครับจรัสพรครับแม่สบตาไม่ได้เลยครับสบตาดีบอลมาถึงแล้วครับจรัสพรกับวนิดาเกือบจะเกี่ยงกันตามเหลือคะแนนเดียวแล้วนะครับไอเดียขอนแก่นตามแค่คะแนนเดียวยอดรองทันขึ้นตีเหมือนพยายามจะอันเดอร์ขึ้นมาพยายามจะขุดขึ้นมาเลยครับดูภาพช้าพยายามงัดขึ้นมาแล้วติดเน็ตนะครับตามมา19เท่ากันจนได้ครับตอนนี้เสิร์ฟไปครับแก้ววริยาโอ้ล้นว่ายังงัดขึ้นมาได้ครับเตะขึ้นมาเลยที่อมบอกแล้วหัวสาวก็ตีลงไปอีกครับนำแล้วครับแซงแล้วบอลทิพย์ครับตีหนีบล็อกด้วยครับลูกนี้สวยงามยังเสิร์ฟอยู่นะครับแก้วกัลยาเสิร์ฟไปหลังเอ้ามือเซตไม่ได้ทำงานครับจุฑารัตน์เป็นคนเซตติดบล็อกเลยโอ้โหจุฑารัตน์เซตไปให้หัวเสาด้านซ้ายสุทัตตานะครับนี่กำลังจะแซงชนะเซตที่1นะครับทางด้านไอเดียขอนแก่นโอ้โหติดบล็อกของทัดดาวครับเต็มๆเลยก่อนหน้านี้นำตั้ง 4-5 คะแนนครับก็คลาสสุทัตตาเชื้อบุลิมนะครับหมายเลข3ริวก็ช็อตไปดื้อๆนะครับกิติยากรนอนให้นวดเลยนะครับนี่ก็มือตบอดีตทีมชาติไทยนะครับสุนทรโพสีตาวันนี้เซิร์ฟยาวเลยนะครับแก้วกัลยาจากตามตอนนี้นำ2คะแนนได้เสร็จไหลหลังอื้อ
ตีออกเองครับโอ้โหต้องรอให้ไอเดียขอนแก่นพลาดนะครับพยายามตีหนีเหงียนที่งอกครัวนะครับแต่ว่าบิดมากไปครับทัดดาวบอลออกจุธารัตน์เซิร์ฟโอ้โหลูกออกจากมือนี่พุ่งต่ำเห็นเลยนะครับว่าไม่น่าจะข้ามเน็ตครับแล้วก็ติดจริงๆวันทิพย์เซิร์ฟไม่กล้าปล่อยนะครับเอาแล้วครับขึ้นตีสุตายังติดบล็อกโอ้โหเจอสวนของทัศดาเข้าไปครับขึ้นกระโดดบล็อกผิดจังหวะครับนี่ครับพอบล็อกตกมาโดนเลยครับทัดดาวมันสวนทางกันนะครับใช่ครับคนขึ้นตกกับคนขึ้นบล็อกต้องการอีก2คะแนนนะครับไอเดียขอนแก่นรองไว้ได้อีกอันเดอร์ครับพินิภารับอยู่สุทธตาต้องอันเดอร์ให้ขึ้นจัดดันไปหลังพรทิพย์ตียังอยู่อันเดอร์กลับมาได้แล้วแก้ไขว้าวโอ้โหมีโชคครับจุฑารัตน์ตีไม่แรงด้วยนะครับตีแบบประคองครับบอลฉลับด้านบนของเน็ตนิดนึงครับแล้วก็ทำให้เสียจังหวะไปไทยเดียขอนแก่นเอาแอชลีย์เฟเซอร์ลงมานะครับอยู่ข้างหน้าเพื่อขึ้นบล็อกอันเดอร์ให้ขึ้นตีรับได้จุธารัตน์กับเซตให้เฟรเซอร์เคาะโอ้โหแม่ลูกนี้ตีฉลาดมากเกือบติดเน็ตนะครับพลิกเน็ตลงเลยครับโอ้โหเลือกเลยครับเลือกที่จะตีเบานะครับแล้วพลิกเน็ตลงไปฝั่งนี้ก็ไม่มีใครด้วยครับไอเดียขอนแก่นแม่เวลานอกต่อเนื่องเลยครับโค้ชสุนทรแก้เกมกันเรียกว่าตามต่อแต้มเหมือนกันครับมีผู้ช่วยโค้ชก็เคยเล่นระดับสโมสรครับโสภาพัฒน์สุนภูเขียวเป็นหลังครับสุดตาครับเซิร์ฟตามคะแนนเดียวบางกอกกลาสโอ้โหเซตพอยต์มาเลยคาทลีครับไปเมื่อกี้เด็ดขาดมาก 24-22 ครับมี2เซตพอยต์ครับไอเดียขอนแก่นทีได้เซตพอยต์ก็ลงมาเซิร์ฟนะครับเป็นมือตบที่ไม่สูงนะครับ169เซนเท่านั้นเองตั้งให้ขึ้นครับโอ้โหไม่ยอมไม่ง่ายครับเหมือนที่ง็อกกลัวก็ยังได้เซตพอยต์อยู่นะครับไอเดียขอนแก่นแล้วได้บุกด้วยตั้งให้บอลเร็วเกี่ยวโอ้โหปิดเซตเลยนะครับบอลสั้นบอลสั้นบอลเร็วก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับในสัปแรกครับให้ไอเดียขอนแก่นเอาชนะบางกอกก๊าซไปได้ก่อนนะครับ 25-23 ครับในเซตที่1ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันต่อครับในเซตที่2นะครับ
ชมต่อนะครับเซตที่2บางกอกกลาสกับไอเดียขอนแก่นรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับเซตแรกไอเดียขอนแก่นชนะไปแล้วนะครับเสิร์ฟมานี่รับล้นนะครับแต่ว่าอาชีตีลงไปครับว่าตีแรงเหลือเกินก็เป็นบอลกาขึ้นนำอีกครั้งครับ1-0ในเซตที่2นะครับก่อนเกมนี้ก็มีแข่งจบกันไปแล้ว2คู่นะครับเป็นคู่ที่เล่นเพื่อจัดอันดับนะครับทีมโฟตอนจากฟิลิปปินส์นะครับก็ชนะเกษตรศาสตร์ไป3-1เซตนะครับขณะที่ทางด้านนครนนท์ก็เอาชนะมอรังสิตไปได้ครับ3-1เช่นเดียวกันพรุ่งนี้ก็จะมีแข่งจัดอันดับกันด้วยนะครับชิงที่7เนี่ย8 โมงเช้าเกษตรศาสตร์เจอกับรังสิตนะครับแล้วก็อันดับ5ประมาณ9 โมงครึ่งครับโฟตอนจะพบกับนครนนท์นะครับอาชีตีติดบล็อกนะครับบล็อกกลับมาขึ้นบล็อกกัน2คนครับทางไอเดียขอนแก่นกิติยากรครับเสิร์ฟวิ่งไปตั้งด้านหลังหยอดไม่ข้ามบล็อกยังอยู่นี่ดันไปหลังแต่ว่าไม่กล้าปล่อยนะครับขึ้นตีแล้วโอ้โหสุดท้ายเหงียนนะครับก็ขึ้นบล็อกติดเลยครับมั่นใจมากเหงียนทิ้งก็ครัวยูติตานะครับเซิร์ฟลึกนี่ลึกไปหน่อยครับพรทิพย์เล่นยากเป็นแรกไม่เข้าจุดปอนทิปอันเดอร์มาแก้ไขเอาครับฟรีบอลบางกอกกลาสไหลให้เหงียนของชอบเลยนะครับดูจังหวะออมหลังไปแล้วก็ไปตีครับลูกนี้ไม่มีใครขึ้นบล็อกทันนะครับบล็อกตามไม่ทันเลยลูกนี้ปลื้มจิตก็เก่งครับดับเบิลเลยครับเอ็มออนเริ่มต้นเซตนี้ถือว่าสตาร์ทช้าอีกแล้วนะครับไปเดือนกันต้องดูครับว่าจะแรงปลายหรือเปล่าแล้วก็คลาสก็เหมือนเซตแรกนะครับที่นำก่อนเซตกลับหลังให้จุฑารัตน์อันเดอร์ขออันเดอร์เองล้นครับเหงียนยกมือขอโทษเลยคือมือเซตขยับจะมาเล่นอยู่แล้วนะครับวิธิตาแต่ว่าเห็นก่อนเดอร์เองเอมอนเซิร์ฟตาม3-5ยากหน่อยครับตีอ้าวโอ้โหจุฑารัตน์ตีได้ครับตรงนี้ยากนะครับตีหลบบล็อกได้สวยมากครับจุฑารัตน์โอ้โหเสียหนักครับล้นมาโอ้โหจุฑารัตน์คือล้นมานี่มันยั่วให้ตีจังหวะแรกได้ไปโอ้โหขึ้นไปตีเร็วไปหน่อยครับนี้จุฑารัตน์ออกไปเลยถ้าจับจังหวะให้ดีเนี่ยก็ได้ค่อนข้างแน่นะครับแต่วันนี้มันขึ้นผิดจังหวะนะครับเสิร์ฟครับแก้วกัลยาตั้งให้มือซ้ายครับมาริวันมาริวันเพิ่งจะลงมานะครับโดนสวนเลยโผบมาตีสวยงามครับลูกนี้ทางด้านคาตรีทางบางกอกกลาสเอามาริวันปรับนรงค์นะครับไปเล็กหนึ่งลงมา
หลให้เหงียนตีรับได้เอารับอันเดอร์ยากนิดนึงต่างข้ามาได้แค่เคาะครับเลือกให้บอลหลังโอ้โห1-1ครับพรทิพย์เซตให้มาดีมากนะครับกิติยากรตอนนี้ซ้ายขวาทำงานได้ดีเลยครับทางด้านไอเดียขอนแก่นมีความมั่นใจครับในเกมลุกแก้วกัลยาณ์นี้มักจะเซิร์ฟต่อเนื่องนะครับตั้งให้ตีจุฑารัตน์โดนตามตีเสมอตอนนี้หนีออกไปครับนี่ครับจุฑารัตน์เงียนเซิร์ฟนำ7-6ครับบางกอกกราสเดียกรให้มาพรทิพย์พรทิพย์มาอยู่หัวเสาด้านซ้ายนี่ทำได้2คะแนนแล้วนะครับตีผ่าบล็อกลงไปเลยครับพรทิพย์เจ็ดเท่ากันอยู่นะครับออกหนักมือไปหน่อยครับพรทิพย์เป็นเวลานอกทางเทคนิคนะครับครั้งที่1นะครับในเซตที่2ครับมากอกกลาสนำไอเดียขอนแก่นอยู่8-78-7นะครับบางกอกกลาสนำจุฑารัตน์เซิร์ฟไหลให้ให้ตีทัชออกไปนะครับทัชดาวแปดเท่ากันคาทรีเซิร์ฟไหลให้ขึ้นตียังไม่ตายครับรอไว้ได้ขอใหม่ครับจรัสพรนะครับตีครั้งแรกรับได้ครั้งที่2นี่ไม่พลาดเสิร์ฟครับมริวันกิติยากรให้ตีครับลึกไปนิดนึงครับเอมอนแต่ว่าตีได้เอ็มออนได้บอลลึกไปหน่อยแต่ว่าก็ยังตีแล้วก็เบรกตัวไม่ให้โดนตะข่ายนะครับ9เท่ากันไอดีคอนแกนเซิร์ฟโดยทัดดาวนึกแจ้งโอ้เซิร์ฟดีมากให้โอ้โหดันไปหลังว่าแอชลีย์เฟรเซอร์นี่เล่นบอลฉลาดหลายครั้งแล้วนะครับนี่ครับดันไปหลังนะครับเห็นพื้นที่ว่างแลนหนีกันไม่ห่างนะครับจรัสพรเซิร์ฟเอาเปิดไม่ค่อยดีอันเดอร์ครับกิติกรแล้วเข้าตีเร็วรองไว้ได้ให้เหงียนตีแรงครับติดบล็อกแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับออกไปหนีไปครับ11-9ครับบางกอกกลาสเซิร์ฟต่อนะครับจรัสพรกิติยากรให้ด้านหลังโอ้โหพรทิพย์อยู่ด้านหลังก็ขึ้นตีดีนะครับพรทิพย์10-11ครับ
กิตติยากรเซิร์ฟแบบลุกพุ่งต่ำดีเฟรเซอร์แอชลีย์เฟรเซอร์ตีติดบล็อกข้างหลังเคาะรองไว้ทันครับจุฑารัตน์อันเดอร์ขึ้นมาตีแก้ไปหลังสวยครับพรทิพย์ต้องแก้เหมือนกันเอาพลิกเน็ตรองได้เหยียนอันเดอร์ให้มาที่เฟรเซอร์โอ้โหอัดลูกนี้เต็มๆแต่ว่ายังอยู่ให้โอ้โหแบบนี้มากสนุกครับตบหนักไม่ได้แต้มแต่ว่ามาเล่นบอลสั้นจังหวะนี้เต็มๆเลยครับบล็อกขึ้นไม่ทันด้วยเหยียนที่ง้อครัวยี่สิบแปดปีแล้วนะครับเหยียนที่ฮอกอัวนิดเดียวครับเสิร์ฟของวิธิตามีเซฟนะครับสิบเอ็ดต่อสิบสองเอมอนเสิร์ฟเหยียนต้องอันเดอร์ให้ให้เห็นเลยครับทัชชุดเปล่าไม่ทัชครับจุฑารัตน์ตีกะจะให้โดนบล็อกออกนะครับดูไม่โดนไปเลยครับบอลเชิดดงออกไปเลยครับเสมอกันอีกครั้งหนึ่งเซตแล้วหยอดโอ้โหลูกนี้ว่าวิทิตาก็เซตแก้ไขนะครับเหยียนกระโดดขึ้นไปหยอดสิบสามต่อสิบสองครับแอชลีย์เฟรเซอร์เซิร์ฟเซิร์ฟหนักๆมาอีกครั้งหนึ่งกิตติยากรให้พรทิพย์โอ้พรทิพย์มีบอลหลากหลายมากครับสิบสามเท่ากันมาแล้วครับแก้วกัลยาเซิร์ฟมักจะได้แต้มนะครับลึกไปยังอยู่ฟรีบอลนะครับเอ้าอันเดอร์โด่งให้เหยียนโอ้โหมามุกดีทีไรนี่เรียบร้อยครับเด็ดขาดมากๆครับเหยียนป้องกันยากมากครับครับนำคะแนนเดียวนะครับบางกอกกลาสเหยียนเซิร์ฟล้นจังหวะแรกไม่พลาดนะครับมาริวันอันเดอร์ทัดดาวนะครับอันเดอร์กลับหลังนี่น้ำหนักล้นข้ามไปเลยโดนรับล้นออกว่าถึง16เลยนะครับเทนนิสก็ทามเอาหนีไปถึง3แต้มนะครับเป็นเมื่อนอกทางเทคนิคครั้งที่2ในเซตที่2 16 13ครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนครับยังสามารถที่จะเหยียนพลิกกันได้ตลอดอยู่แล้วยิ่งชีพนะครับทีมงานก็มีพัทรชนกลิ่นสุคนแล้วก็ด้านในทิพย์เสถียรนะครับทีมงานของซัพพอร์ตบางกอกกลาสยังเสิร์ฟอยู่นะครับเหงียนนำ16ต่อ13ครับบางกอกกลาสโอ้ครับตรงนี้ต้องแก้ไขครับในปลายมือครับตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับจรัสพรรองไว้ได้ครับเรเซอร์ให้สุทัตตาขอเป็นจุฑารัตน์ครับขอพยายามเป็นจุฑารัตน์ดูอีกครั้งครับตีแล้วบล็อกมาไม่ทันครับ
เฟเซอร์เสิร์ฟต่อมาครับพรทิพย์ไหลหลังมาต้องแก้ไขครับแต่แก้ไขดีครับจรัสพรหยอดทันครับลูกนี้บอลอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าจรัสพรนั้นแก้ไขได้ดีนะครับจุฑารัตน์เสิร์ฟโดนไหมครับแก้ไขเหมือนกันครับทัดดาวหยอดเร็วยังตัวไว้ไม่ให้โดนตะข่ายนะครับคาทรีนะครับเซิร์ฟให้จุฑารัตน์ตีจากด้านหลังโอ้โหตีใส่พรทิพย์เลยตีทะยังพื้นที่ลงก็มีมากขึ้นนะครับมีมากกว่าทางตรงมาริวันเซิร์ฟอันเดอร์ให้พรทิพย์หยอดโอ้โหนี่เคาะหยอดนี่ความสูงของเฟรเซอร์นะครับช่วยได้เยอะถ้าข้ามไปนี่ไม่มีใครรองแล้วนะครับแต่พรยืนคู่กับนั้นเอชลีย์เฟรเซอร์นี่กลายเป็นบล็อกสูงเลยครับ19 15นะครับ4แต้มนัวจะเร่งขึ้นเหมือนชุดที่แล้วหรือเปล่าครับไอเดียขอนแก่นทีมงานของโค้ชสุนทรโพสีตานะครับมีอาทินันไพรแก่นแล้วก็โสภพโสภาพัฒน์ทรงภูเขียวด้วยสมรักทรงภูเขียวนั่นเองครับนักวอลเลย์บอลเหมือนกันครับบริวันเซิร์ฟ19ต่อ15บางกอกกลาสนำดูว่าจะมีช็อตมีสะดุดไหมครับเสร็จทินแล้วนำมาอยู่ดีๆโดนแซงแล้วก็แพ้ไปนะครับบางกอกกลาสนี่ได้ทัชครับโดนเต็มนิ้วเหมือนกันปลายมาครับไอเดียวกันทัดดาวเสิร์ฟนะครับตามอยู่3คะแนนตั้งให้เฟรเซอร์ถ้าเฟรเซอร์ตีหนักๆไม่ค่อยผ่านบล็อกนะครับแต่ว่าต้องเล่นบอลหยอดบอลให้แรงน้อยหน่อยนะครับเสิร์ฟแล้วได้แต้มนะครับทัดดาวตาม2คะแนนบอลไหลดักไว้ได้ให้ตียังอยู่ตียากแล้วครับครับโอกาสลูกจะโอ้โหลูกนี้แม่ลอยมานี่เห็นเลยนะครับจุฑารัตน์โอ้โหจากแดนหลังนี่เป็นบ่อตรงกลางนี่เบอร์เริ่มเลยนะโอ้โหขยับหลอกนี้ครับกลายเป็นบ่อเลยครับหลังบล็อกจรัสพรเซิร์ฟนำ3คะแนนอันเดอร์ครับพรทิพย์ตีไม่โดนใครเลยครับอย่างนี้คนแรกไม่เข้าจุดเซตไม่ได้ครับต้องอันเดอร์แข่งเร่งไม่ขึ้นครับอันนี้เหมือนกันพอแล้วนักที่2แล้วนะครับในเซตนี้ขอเวลานอกเบรกเกมนะครับไอ้ดูคนแก่นโค้ชสุนทรก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายนะครับเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวคนทิพย์ออกหมายเลข15ออกหมายเลข16นาฬิกาอิปาโชเข้า
ันนิกาทิพย์โชติลงมานะครับจรัสพรเสิร์ฟครับ21-17ต้องแก้แล้วยากบอลมาจากข้างหลังแล้วชิดเน็ตอย่างนี้นี่ยากมาก22-17ครับกลาสมีโอกาสครับที่จะเอาเซตนี้คืนไปได้ครับตั้งให้แดนหลังสวยครับยืนลงแบบหมดจดตบขึ้นมาตีนะครับอย่างคัตลีนี่เซตใส่มือเลยนะครับวิธิตานะครับเซตให้เหงียนวิธิตาเสิร์ฟไปหลังแล้วขึ้นบล็อกอีกครั้งนะครับกิติกรเปลี่ยนทางหยอดนะครับโอ้โหลูกนี้ฉลาดมากลูกนี้สายตาครับโอ้โหว่าปกติจะรับให้มือเซตนะครับนี่ดันไว้หลังนะครับโอ้โหลูกนี้ฉลาดโอ้โหนี่ครับโยนมาแม่นด้วยครับโอ้ลงท้ายคอร์ดพอดีพี่คำพรเหลือกินครับแต้มนี้มือช่างทองเลยนะครับน้ำหนักมือครับเซตพอยต์ตั้ง6เหลือ5ครับเหลือ5 5เซตพอยต์กันนิกาตีได้แต้มนี้ครับของไอเดียเสิร์ฟครับกันนิกาทิพย์โชติปิดเซตที่ใครเป็นจุธารัตน์หัวหน้าทีมครับก็เป็นทางด้านมาร์กกลาสครับที่สามารถที่จะเอาชนะไอเดียขอนแก่นไปได้บ้าง นะครับในเซตที่2นะครับสกอร์25-19นะครับก็เป็น1-1เซตครับอย่างน้อยวันนี้คู่นี้ต้องมี4เซตครับอย่างน้อยช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเมืองไทยมีอาหารอร่อยมากมายแต่เรากลับไม่รู้ว่าThank you.
เซตที่3นะครับเสมอกัน1ต่อ1บางกอกกลาสกับไอเดียคอนแก่นบางกอกกลาสเสิร์ฟนะครับโดยมาริวันอย่างน้อยอีก2เซตนะครับไม่ทัชขึ้นตบของกันนิกาตาม 1-0 นะครับบางกอกกลาสมาริวันเสิร์ฟต้องขยับมาตั้งครับกิติยากรแล้วตีไม่ได้เลยครับนี่ครับตีบอลหนักไม่ค่อยผ่านนะครับแล้วหยอดไม่มีพื้นที่นะครับเรเซอร์แล้วโดนจุฑารัตน์เซตข้ามไปเลยครับให้ตีทัชบล็อกแล้วรองได้ไหลแล้วความพยายามของไอเดียขอนแก่นนะครับสุดท้ายเป็นแก้วกัลยาครับตีทัชบล็อกออกไปนู่นครับไหลมาตีติดเฟรเซอร์นะครับแต่แรงครับด้วยความแรงนี่บอลออกไปเลยจรัสพรตีลูดลงไปนะครับมากอกกลาสก็นำอีกครั้งครับ2ต่อ1หนักเลยนะครับกันนิกาลองไว้ได้ตั้งครับวิธิตาให้ขยับมาอันเดอร์ให้ขึ้นตีย ังไม่ได้แต้มครับบอลหนักๆของเฟรเซอร์อ้าว โค้ชโค้ชจุนทนดีดด้วยข้างเท้าด้านนอกเลยครับบอลมามันได้แต้มจากการบล็อกนะครับคลาสแต้มนี้3ต่อ1ครับโอ้ไหลมาตีตรงนี้อ้าวรับไม่อยู่จัดพรต้องตามครับจุฬารัตน์ข้ามไปโอ้โหตรงนี้ตีลงไปครับกันนิกาทิพโชตบล็อกปิดไม่หมดครับมาเสิร์ฟเองครับกันนิกาไอเดียเหมือนกันตามอยู่นะครับ2ต่อ3เอาเสิร์ฟติดเน็ตดอกกลาสก็หนีอีกครับเป็น4ต่อ2มือเซตเสิร์ฟนะครับวิธิตาโอ้โหลิโบโรรพินนิพาครับครับโดนไม่เต็ม2แขน5ต่อ2บางกอกกลาสนำยิงเสิร์ฟนะครับวิธิตาให้มาครับกิติยากรคัตทรีไปอัดบล็อกบอลเปลี่ยนทางไปไกลตามอยู่3ต่อ5ครับไอเดียขอนแก่นหยอดต้องแก้ไขที่กับเฟรเซอร์เสร็จกลับหลังมารับได้ล้นข้ามอ้าวบอล3โยกไปหลังก่อนจุฑารัตน์กับเซตให้เหงียนตีตีประคองข้ามไปแล้วลองได้เลยครับมาริวันให้วิธิตาแล้วตีจุฑารัตน์ครับเล็กลงเริ่มมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆครับผู้เล่นของบางกอกกลาสครับสี่ต่อหกครับไอเดียขนแก่นตามหลังวิธิตา
แหมหยอดแต่รอเอ้าโอ้โหว่าทัดดาวอยู่ข้างหน้าจะเคาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากานิกามาจากข้างหลังไม่เห็นโอ้โหตาน่าจะดูบอลอย่างเดียวนะครับ7ต่อ4ครับบางกอกกลาสนำยืนเสิร์ฟไปหลังต้องตีแก้ครับไหลให้บอลหลุดออกไปครับโอ้โหจรัสพรน่าเสียดายครับเสียแต้มนี้น่าเสียดายมากๆครับโอกาสที่จะทำได้ครับกลายเป็นเสียไปอีก5ต่อ7นะครับไอเดียวกันไปหยัดเลยครับจุฑารัตน์เป็น8ต่อ5ครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกครับในเซตที่3เขาคลาสนำอยู่นะครับจุฑารัตน์เซิร์ฟรับได้ครับไกรเซอร์อีกครั้งครับที่เก่าครับโอ้โหให้ทัดดาวย้ำอีกครั้งหนึ่งประวัติตรงกลางพอดีครับตรงกลางบล็อกพอดีมาเสิร์ฟด้วยครับทัดดาวตีซ้ายครับติดบล็อกฝั่งนี้บ้างมีจดพรครับตีแล้วโดนบล็อกนะครับออกไปบริวันเซิร์ฟวิ่งไปตั้งครับกิติยากรให้โหนตีว่ากันติกาโหนตียาวครับอันเดอร์ให้กันติกาได้ตีสบายขึ้นนั่นแหละครับตีครั้งที่2ของกันติกาได้ตีถนัดนะครับลุบล็อกรองอีกคนหนึ่งก็รับไม่ได้กันติกาที่ประโชดนะครับทางฝั่งบางกอกกลาสนี่สุทัตตาสุกเปลี่ยนออกไปนี่ไม่ยังไม่ได้กลับลงมานะครับให้มาริวันเล่นแทนสุทารัตน์ตอนนี้ก็ว่าเข้าฝักแล้วครับไปแต้มเสียน้อยมากส่วนใหญ่จะกดดันนั่นในเดียวกันได้ด้วยครับจรัสพรครับเซิร์ฟปล่อยครับปล่อยให้เอียนเซตพุ่งแล้วนะครับรพินนิพาแต่ว่างัดไม่ขึ้นครับพยายามไปดูทารัตอยู่ดีครับที่โจมตีจากด้านหลังนะครับเลื่อนมา3เมตรเลยมีฉลับเน็ตนิดหนึ่งสิบเอ็ดต่อ7ปีติดบล็อกออกครับดักยากเหมือนกันครับบอลแฉลบแบบนี้กานิกาได้แต้มไปครับกานิกาเสิร์ฟครับตามมา8ต่อ11เกือบล้นโอ้โหแต่ว่า
เฟรเซอร์แน่นอนมากครับผ่าลงไปเลยหยอดครับเหียนหยอดหลบบล็อกด้วยครับเหียนดูครั้งครับนี่ครับบล็อกมาทางนี้โยกไปอีกทางครับลูกหยอดไฟเซอร์เซิร์ฟหนักโอ้โหนานๆได้ขึ้นนะครับทัดดาวบอลเร็วนี่ครับเป็นลูกถนัดของทัดดาวครับโอ้เซิร์ฟออกเลยครับแต้มก็ได้ค่อนข้างยากนะครับเป็น14ต่อ10นะครับเปลี่ยนตัวพรทิพย์ลงมาครับไปพักอยู่พักหนึ่งชีดาวันออกครับเงินเสิร์ฟครับนำ14ต่อ10สองคะแนนจากทัดดาวนะครับเคาะลงมาง่ายๆเลยครับทัดดาวอันเดอร์ให้จุฑารัตน์แก้ไขขึ้นแล้วฟาวนะครับขึ้นบล็อกนะครับโอ้เสร็จเอ้าแต่ลูกก็เหมือนจะออกแต่มันมุดลงนะครับพอหมดโอ้จุฑารัตน์ยังใส่ได้ครับโอ้ลูกพุ่งแรงมากแต่ว่าพอหมดน้ำหนักแล้วตกลงเลยนะครับโอ้โหลูกเสิร์ฟที่หรือว่ายอดเยี่ยมเลยครับนำอยู่5แต้มครับกอกราสก็ดูแล้วกลับมาคุมเกมได้ครั้งนึงครับมันง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราเข้าใจที่บอกแล้วไง1ดูซิบอลมันมาตำแหน่งไหน2บอลมันมาทางซ้ายทางขวาหรือว่าตกข้างหลังฟังดิเข้าใจยังเคลื่อนที่ไปก่อนไม่ใช่ให้กระบอลข้ามหัวหรือว่าให้บอลตกก่อนแล้วเคลื่อนที่มันง่ายนิดเดียวนี่เราปล่อยให้บอลตกด้วยโค้ชสุนทรก็ย้ำเรื่องให้เคลื่อนตัวก่อนที่บอลจะตกนะครับเสิร์ฟครับจุฑารัตน์สกูเสิร์ฟเอสเลยนะครับวิ่งไปตั้งครับกิติยากรอันเดอร์มือซ้ายพอดีครับมาริวันนะครับเอาแต้มจนได้ครับมาริวันยังเสิร์ฟอยู่นะครับจุฑารัตน์นำ17ต่อ11เปิดวันแรกไม่เข้าจุดนี่มือเซตทำงานยากอ้าวผิดจังหวะไปหน่อยครับจรัสพรเลือกให้อ้าวยังแก้ไขข้าไปได้ครับตัดดาวเลือกให้นี่ตีหยอดโอ้โหแม่ลงครับโอ้โหแม่ไปยืนดูกันหมดครับโอเล่นของบางกอกกราสโอ้โหไม่ได้มีแต้มแบบนี้บ่อยครับดูอีกครั้งนึงครับนี่ลองได้แล้วงัดมานึกว่าจะออกครับลงเต็มใบเลยครับมาริวันยังมาชูมือว่าออกอีกลงต่อหน้าต่อตาเลยครับแม่ครับเลือกให้มาริวันแก้ตัวตีโค้งแล้วบอลไปลงด้านหลังพอดีครับเต็มๆเหมือนกันครับแต้มนี้
เสิร์ฟนะครับมาริวันล็อกได้ครับเฟรเซอร์เปลี่ยนทางบ้างอู้หูกันนิกาครับสิบสามต่อสิบแปดกิตติยากรเซิร์ฟอันเดอร์จุธารัตน์จากแดนหลังไม่โดนครับไม่โดนใครตีบอลยาวออกไปเลยครับกันดิกาเซิร์ฟนะครับตั้งลึกอื้อหือลึกครับเฟรเซอร์แก้ไขไม่ได้ครับโดนเสาอากาศก็ขอเวลานอกครับมาขอกราเพราะว่าแก้มแต้มเริ่มสะดุดนะครับกิตติยากรเสิร์ฟนะครับตาม15ต่อ18ครับไอเดียขอนแก่นบล็อกได้เต็มๆครับพรทิพย์เหลือ2คะแนนนะครับ16ต่อ18เปิดบอลแรกเล่นจังหวะ2มามือเซตวิทิตาอันเดอร์ให้เซตให้เฟรเซอร์แต้มหายไปนานนะครับเฟรเซอร์อ้าวฟาวครับมาริวันโดนจับดับเบิ้ลนะครับไม่ใช่มือเซตอาชีพครับยิงเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับกิตติยากรครับได้แต่ไม่ยังอยู่อีกเปลี่ยนทางไปข้างหลังให้จุธารัตน์เอาฟาวกันข้อหาเดียวกันครับดับเบิ้ลอีกแล้วแก้วกัลยาครับก็ดีทำให้บางกอกการ์ดนี่หนีเป็น2แต้มเลยนะครับเรื่องดีสำหรับบางกอกการ์ดแต่ว่าไอเดียต้องพยายามกดดันต่อไปหอมทิพย์กับโฉบมานี่ใช้กำปั้นเลยติ้มบอลลงไป3เมตรครับอืมลูกชารัตยี่สิบสิบแปดครับอุดไม่อยู่ก็บล็อก3เลยวิทิตานะครับเซิร์ฟกิตติยากรให้ตีไม่ผ่านนะครับพรทิพย์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไอเดียขอนแก่นขอเวลานอกครั้งที่1เป็นทางไอเดียขอนแก่นน้องของรานอกบ้างครับโอ้โหทำคะแนนมาเกือบจะทันนะครับแต่ว่าโดนหนีไปอีกแล้วอ
เสิร์ฟอยู่นะครับวิทิตาอันเดอร์ข้ามาให้คัตลีครับตีโดนบล็อกลงแก้วกัลยาเสิร์ฟตาม19ต่อ21ให้จุฑารัตน์พรทิพย์กับทัดดาวนะครับขึ้นบล็อกบล็อกติดเลยครับขึ้นบล็อกคู่ไปติดทัดดาวลงไปเหลือตามคะแนนเดียวแล้วนะครับไอเดียขอนแก่นอันเดอร์ให้ตีแก้ครับเฟรเซอร์ให้สร้างจังหวะตีอยู่ครับคัตรีตั้งมาครับเหยียนเอาครับเสมอแล้วครับโอ้โหเสียงเชียร์ดังเลยโอ้โหออกมาเหมือนกับเซตแรกนะครับแบบนี้ไอ้ดิขอนแก่นตามตลอดนะครับเป็นเท่าแล้วครับ21เท่ากันทีมที่นำอยู่ดีๆต้องขอเวลานอกครั้งที่2แล้วนะครับบางกอกกลาสยี่สิบเอ็ดเท่ากันนะครับแก้วกัลยาเสิร์ฟทำหน้าเบื่อโลกเลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้หลายแต้มนะครับน่าเสียดายครับเป็นโอกาสที่จะแฝงได้ครับเสิร์ฟออกมาซะก่อนแล้วก็กลาสครับก็กลับมาลำอีกครั้งครับยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดเปลี่ยนเอาวานิดาลงมาเสิร์ฟนะครับนี่ครับบอลสายแต่ว่ากันดิการับได้อู้หูพรทิพย์จะตีมาดีมากครับพรทิพย์ตีบอลคมมากครับมือซ้ายครับมอริวันอันเดอร์ตีโอ้โหรถสั่นนะครับถึงที่แล้วหัวไปฟาวตะข่ายครับมาแซงช่วงปลายอีกแล้วครับไอเดียขอนแก่นพรทิพย์เซิร์ฟยังอยู่พยายามไล่ครับโอ้โหคาตรีนี่ไล่บอลแต่ว่าไม่ทันเท่ากันอยู่นะครับเหมือนเซิร์ฟวิ่งมาอันเดอร์ครับกิตติยากรรับได้เอาครับวิธิตาให้ยังอยู่โอ้โหแข็งแรงครับว่าขึ้นสูงแข็งแรงมากครับระดับทัดดาวครับเป็นเซตพอยต์ครับในเซตที่3มีโอกาสดิวนั่นแหละครับวิทารัตเด็ดขาดมากครับไปขนานเส้นลงไปเลยเอาครับมาต่อครับดิว24เท่าครับ
ตีออกเองครับไอเดียขอนแก่นโอ้พลิกไปพลิกมานะครับกลับมาได้เซตพอยต์ครับบางกอกกลาสโอ้ทัดดาวครับลูกนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับจังหวะขึ้นปิดเซตได้หรือเปล่านะครับจุธารัตน์เซิร์ฟนั่นแหละครับโอ้โหเหมือนจะละครนะครับที่เก็บไปได้ครับแต้มสุดท้ายครับก็เป็นบางกอกกลาสครับเอาชนะไปได้อีกครั้งครับในเซตที่3นะครับ26ต่อ24นะครับก็พลิกขึ้นนำเป็น2ต่อ1เซตนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาชมในเซตที่4กันต่อครับเรากลับมาชมกันต่อนะครับการแข่งขันในเซตที่4ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นบางกอกกลาสก็นำไอเดียขอนแก่นอยู่นะครับ2ต่อ1เซตครับเสิร์ฟก่อนนะครับไอเดียขอนแก่นครับมาแล้วทัดดาวเสิร์ฟดีด้วยครับ 1-0 เลยไอเดียก็นำไปก่อนสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกลาสขอเปลี่ยนตัวหมายเลข9ออกหมายเลข12คาริน่าคาริน่าคาวเซอร์ลงมานะครับทางฝั่งบางกอกกลาสเติบมาครับทัดดาวมาริวันรับไว้คาริน่าลงมาเล่นบอลเร็วบ้างตีจาก3เมตรครับยังลองได้จุธารัตน์ขอข้ามครับตวัดมาสวยเลยครับธนันแก้วกัลยาเป็น2ต่อ0ครับสต่อครับ
ไหลมาลูกนี้โอ้โหตีลงไปครับไปหน้าได้มา2เซตติดต่อกันนะครับบางกอกกลาสเหมือนจะล้นสองเท่ากันคาริน่ายังเซิร์ฟอยู่นะครับให้พรทิพย์ตีแดนหลังออกสามต่อสองครับคาริน่าเซิร์ฟต่อเซิร์ฟดีเปิดจากด้านหลังตีไม่ได้นะครับเหงียนต้องหยอดแล้วโดนสวนยังร้องอยู่อ้าวครับได้ตั้งพลาดเองครับเหงียนที่ง้อขัวสามเท่ากันมาที่กิตติยากรนะครับเซิร์ฟมือซ้ายวันนี้วันเปิดตั้งให้เฟรเซอร์ตียังไม่ได้แต้มเลยครับเฟรเซอร์แต่ก็ร้องได้กระโดดแก้ไขไปก่อนครับวิธิตาเซตมาให้พอทิพย์ไม่ผ่านครับติดเน็ตนะครับบอลทิพย์มากกระโดดชักไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับวิธิตาเซิร์ฟไหลให้แล้วตีไม่ค่อยแรงนะครับแก้วกัลยาโดนสวนจุฑารัตน์เป็น5ต่อ3ครับกิตติยากรครับเซตให้กันติกาตีกันติกาเซิร์ฟหลอกเหมือนจะหลายอ้าวครับได้แต้มสักทีครับเฟรเซอร์โอ้โหเงียบไปนานครับ6ต่อ4ครับกระโดดเสิร์ฟนะครับเฟรเซอร์เสิร์ฟหนักจริงแก้ไขข้ามาครับเลือกแล้วครับไม่ได้ให้เหงียนด้วยครับให้จุฑารัตน์ครับโอ้โหเหงียนนั้นเป็นตัวหลอกขึ้นคนเดียวเลยครับจุฑารัตน์หลอกชุดนี้สวยครับหลอกบล็อกได้2คนเลยเล็กเน็ตร้องได้ไหลมาตีแก้วกัลยากลายเป็นบอลหยอดไปเลยนะครับตามมา5ต่อ7ครับไอเดียขอนแก่นแก้วกัลยาเซิร์ฟลงไหมครับออกโอ้โหกับเบียดเส้นเลยนะครับจุฑารัตน์มีคนกระโดดหลอกดูตรงนี้ครับโอ้ออกครับตั้งให้ตีครับมาริวันถึง8แล้วครับเป็นเบอร์นอกทางเทคนิคนะครับครั้งแรกในเซตที่4ครับ
แล้วการนำอยู่8ต่อ6ครับช่วงนี้จมต่อนะครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกวอลเลย์บอลประชาชนกอนะครับชิงถ้วยพระราชทานยังทำคะแนนต่อเนื่องนะครับจุฑารัตน์มูลตรีพิลาเห็นเซิร์ฟกิตติยากรครับให้ฟาวครับทางบางกอกกลาสฟาวตะข่ายคาริน่านี่ครับขึ้นบล็อกแล้วแขนซ้ายไปโดนตะข่ายไปพอทิปก็ฟ้องแต่ว่าผู้สินก็เป่าให้ได้ฟาวไปแล้วนะครับพอทิปเซิร์ฟตามอยู่7ต่อ9หยอดรองได้ครับจุฑารัตน์ตั้งมาเปลี่ยนทางให้มาริวันตีวิ่งไปอันเดอร์ครับกิตติยากรว่าต้องชมกิตติยากรนะครับวิ่งดูครับวิ่งไปอันเดอร์จนได้แล้วบล็อกของจุฑารัตน์ออกไปครับเหลือตามคะแนนเดียวจุฑารัตน์ตีรับได้เอาสร้างจังหวะเคาะข้ามไปครับกันนิกาให้จุฑารัตน์อีกทีหนึ่งมีฟาวไปก่อนครับไปที่ขอนแก่นนี่ครับแขนโดนตะข่ายครับจุฑารัตน์นี่พลังเหลือเกินจริงๆนะครับกระโดดตลอดนะครับโอ้โหเล่นตั้งแต่เซตแรกไม่ได้ออกไปเลยแต่ว่านี่ยังพลังดีอยู่ครับเสิร์ฟออกไปไกลทำหน้าที่สมบัติกับทันทีมครับกระตุ้นทีมตลอดเลยนี่ใหญ่ในทีมนะครับ30ปีแล้วนะครับจุฑารัตน์9ต่อ10โอ้โหเสิร์ฟแรงครับคัตลีแลกกันฝั่งละแต้มครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับบางกอกกลาสนำกิตติยากรให้สอดมาตีรองได้ครับจุฑารัตน์ให้เฟรเซอร์ครับกิตติยากรให้ใหม่แดนหลังบ้างครับคาตรีหนักได้แล้วนะครับจุฑารัตน์แต่ว่าโดนไม่เต็มสองแขนเลยครับทัดดาวเซิร์ฟตามอยู่10ต่อ11เฟรเซอร์ตีรองเอาไว้ได้ครับทัดดาวไหลมาโอ้แก้วกัลยาตีเปลี่ยนทางไว้ให้ขึ้นกันนิกาก็ดักได้ยังอยู่ครับรีบอลโอกาสของบางกอกกลาสเลือกให้เฟรเซอร์โอ้โหมีคาริน่าวิ่งหลอกไปข้างหลังนะครับ
ใช้ตีหนักเหมือนเดิมครับตอนตีบล็อกออกไปครับกานิน่าเซิร์ฟครับนำ2คะแนนให้กันนิกาแก้ไขข้ามไปก่อนนะครับเหยียนโดนนะครับอย่างนี้ดูครับตั้งมาแล้วมาจาก3เมตรเลยครับเป็นแคทรีนะครับที่มาจากข้างหลังกิตติยากรเซิร์ฟบอลเร็วมากครับเป็นเหยียนเอาไม่อยู่ครับจังหวะขึ้นบล็อกไอเดียขอนแก่นสิบสามสิบเอ็ดนะครับหนีเป็น2แต้มของกาสโอ้พรทิพย์ยังนี่ก็ยังแน่นอนอยู่ครับจังหวะขึ้นหัวเสาแต่ย้อนกลับมาครับหยุดยากครับเลเซอร์เซตนี้3คะแนนแล้วนะครับต่างเอ้ามือเซตแท้ๆนะครับฟาวสิบห้าสิบสองครับประกอบการ์ดนำ3แต้มเซียเซิร์ฟเอ้าโหเซิร์ฟดีครับรับแล้วหลุดไปเลย16 12ครับถึง16แล้วครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครับกลางที่2ในเซตที่4ผู้ชนะในคู่นี้ก็จะไปรอชิงชนะเลิศนะครับในวันพรุ่งนี้ครับก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างคู่ที่2ที่จะเล่นต่อจากคู่นี้ครับทางด้านเบียร์ศรีสะเกษครับแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์4สมัยซ้อนนะครับจะตัดเชือกกับทางด้านอาร์แบกกับตะตะบัณฑิตในคู่ที่2ทีมแพ้ก็ไปเล่นในชิงที่3ครับเล่นพวกนี้เหมือนกันกลับลงมานี่เป็นมังกรคลาสได้เสิร์ฟแล้วก็เปลี่ยนเอาวินิดานะครับวันนี้ดาลงมาเซิร์ฟแทนแอชลีย์เฟรเซอร์กิตติยากรครับให้พรทิพย์ผู้ชมก็หนาตาขึ้นเรื่อยๆนะครับที่อาคารวีสมหมายนะครับคู่หลังนี่มากระดมทีมชาติเลยนะครับครับสำหรับ PA นะครับต่างในครับวิธีตายหยอดจุฑารัตน์หยอดจะโดนรองตามมาบล็อกโอ้จังหวะ2นี่ไม่ไหวนะครับบอลรับแล้วก็ดอนออกไปก่อนแต้มขยับครับประกอบกราฟ17 13เสิร์ฟแม่นมากครับเหยียนเสิร์ฟขนานเส้นเลยนะครับนี่ก็เอามือชักหลบด้วยครับโอ้โหทีมสโมสรคนทิพย์คิดว่าออกนะครับเช็คแล้วลิโบโร่รพินิพาก็ไม่ทันแล้วนะครับ
โดนไป2แต้มติดกันครับต้องเขาละนอกบ้างครับไอเดียขอนแก่นต่อครับ18-13พรทิพย์โอ้โหตีแรงงัดกลับมาได้ครับอีกทีหนึ่งให้กับพรทิพย์โหนหน่อยคราวนี้ลงไปแล้วโอ้ใช้พลังเยอะนะครับกระโดด2ครั้งพรทิพย์14-18พรทิพย์เซิร์ฟติดบล็อกครับตรงนี้แต่ทางดาวหยอดง่ายไปหน่อยครับจุฑารัตน์ทัชแล้วนะครับทัชแล้วรพินนิพานรับมือเดียวยากครับจุฑารัตน์เซิร์ฟไอ้อู้หูขึ้นหนักเลยนะครับคัตลีกระโดดได้สูงมากนะครับคัตลีสูง169เซนติเมตรเท่านั้นเสิร์ฟยอดยังทันโหนเลยครับบริวันไอ้กันดิกายังอยู่ครับอันเดอร์แล้วเคาะข้ามไปก่อนอ้าวล้นเล่น3จังหวะไหลให้ไหลให้คาริน่านะครับสะบัดเลยนะครับทบแบบสะบัดข้อมือมาริวันเซิร์ฟ20-15กันนิกางัดขึ้นมาได้อีกโอ้โหเหนียวครับบนกอล์ฟกลาสแดนหลังรับได้อีกโอ้โหสวนเลยครับวนิดาแล้วจะได้แต้มมาได้ความสะใจด้วยครับโอ้แต้มนี้จากทีมเหนียวนะครับทีมนั้นเหนียวช่วยกันแล้วปิดคะแนนนี้ด้วยการตบของวนิดานะครับลิวันเซิร์ฟ21-15กันนิกาดักได้แล้วนะครับโอ้โหที่กำพรตีดีมากครับทางด้านกันนิกาทันดาวเสิร์ฟครับตามอยู่5คะแนนไอ้คาริน่าพรทิพย์โอ้โหไปแรงออกไปเลยครับยี่สิบสองต่อสิบหกคาริน่าเซิร์ฟนะครับอีก3คะแนนจะประการอีกคะแนนเดียวนะครับบางกอกกลาสจะเข้าไปรอชิงเสิร์ฟโดยมือเซตนะครับวิทิตาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับก็เป็นการปิดเกมนี้ครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นบางกอกกลาสที่เอาชนะไอเดียขอนแก่นไปได้3-1เซตนะครับสกอร์23-25 25-19 26-24 แล้วก็25-17นะครับบางกอกกลาส VC ก็จะไปรอชิงชนะเลิศครับในวันพรุ่งนี้ครับแต่ที่ไอเดียขอนแก่นก็ไปรอชิงอันดับที่3นะครับก็ต้องดูว่าจะเจอกับใครครับผู้ชนะของคู่ถัดไปครับ EA ศรีสะเกษนะครับ
กับมหาวิทยาลัยราชประดิษฐ์นะครับที่จะเล่นกันในคู่ต่อไปก็จะได้รู้ว่าใครจะชิงที่ชนะเลิศและใครจะชิงที่3นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมกันต่อครับในคู่ที่2ครับ
kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Can you feel the attraction?